สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิตติสันนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาทำโพอีกต่อนะครับตอนที่2นะครับเริ่มกันเลยครับตอนที่2เป็นข้อที่3นะครับเพราะว่าผมทำตอนละ2ข้อนะครับเริ่มกันเลยครับโอเคครับข้อ3นะครับ The Chief Financial Officer disliked lack of attention to detail and insisted that such mistakes should never นะครับก็มี A recur นะครับ B repeat C retake D refer นะครับข้อนี้นะครับเป็นเราจะดูได้ว่า choice ตัวเลือกทั้งหมดเป็นคำกริยาหมดนะครับซึ่งเราต้องดูกันนะครับว่าแต่ละอย่างมีความหมายว่ายังไงนะครับมาดูกันเลยครับแปลประโยคข้างบนก่อนนะครับแปลประโยคก่อนครับ The Chief Financial Officer นะครับก็คือหัวหน้าด้านการเงินนะครับ dislike ไม่ชอบนะครับ lack of แปลว่าขาดนะครับ attention to detail ก็คือความตั้งใจความตั้งใจที่จะดูถึงรายละเอียดนะครับก็คือขาดความตั้งใจที่ดูถึงรายละเอียด and insisted และยืนยันว่า that such mistakeความผิดเหล่านี้นะครับไม่ความผิดก็คือสิ่งที่ทำผิดเหล่านี้นะครับ should never ควรจะไม่จุดๆๆนะครับก็คือเราต้องรู้นะครับว่าควรจะไม่อะไรครับควรจะไม่เกิดขึ้นอีกครั้งใช่ไหมครับก็คือข้อ A ครับไม่เกิดขึ้นอีกครับข้อ B นะครับก็ไม่ทำซ้ำนะครับข้อ C นะครับ retake แปลว่าเดี๋ยวแปลข้างล่างครับแปลยากนิดนึงต้องใช้ตัวอย่างครับคือข้อตอบก็คือข้อ A นะครับเห็นครับรีเคิร์นแปลว่าเกิดขึ้นอีกนะครับเนี่ยครับคือคำตอบนะครับเกิดขึ้นอีกข้อ B นะครับรีพีทนะครับแปลว่าทำซ้ำแต่ว่าถ้าเราใส่ตรงนี้ไปนะครับจะแปลว่าความผิดเนี้ยเป็นคนทำซ้ำนะครับไม่ใช่คนอื่นทำความผิดซ้ำนะครับถ้าเราจะใช้รีพีทนะครับในประโยคนี้นะครับเราก็ใช้ได้ว่า such mistake should never be repeated นะครับก็คือความผิดเหล่านี้นะครับควรจะไม่ถูกทำซ้ำอีกนะครับไม่ใช่ตัวความผิดไม่ทำซ้ำนะครับควรจะไม่ถูกทำซ้ำอีกนะครับก็คือ never be repeated นะครับเป็น passive voice นะครับเฮียตรงนี้นะครับต่อไปครับ retake ก็คือ take อีกรอบนะครับเราต้องดูครับว่าเราใช้ take กับอะไรมาแล้วนะครับเราถึงใช้ retake นะครับเช่น I need to retake my TOEIC exam because I failed นะครับก็แปลว่าฉันต้องเทคอีกครั้งครับก็คือสอบโทอีกครั้งเพราะว่าฉันเฟลนะครับข้อสุดท้ายครับ refer นะครับแปลว่าอ้างอิงนะครับเช่นนะครับ I like to refer to books when I debate ก็คือฉันชอบที่จะอ้างอิงถึงหนังสือเมื่อฉันโต้วาทีนะครับ debate นะครับโต้วาทีโอเคครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีความรู้อื่นนี่ครับในข้อนี้ครับดูต่อนะครับนี่ครับchief นะครับ chief แปลหัวหน้านะครับศัพท์นะครับ chief แปลหัวหน้านะครับมันเป็นทั้ง adjective ได้นะครับแต่บางครั้งนะครับมันก็เป็นคำนามได้เหมือนกันนะครับ chief นะครับต่อไปก็มี lack of นะครับ lack of แล้วตามด้วย noun นะครับก็คือคำนามนั่นเองครับก็คือขาดอะไรสักอย่างนะครับในที่นี้ก็คือ lack of attention to detail นะครับ attention คือความตั้งใจนะครับก็คือขาดความตั้งใจ to detail นะครับที่จริง attention to detail มันมาด้วยกันนะครับก็คือขาดความตั้งใจที่จะดูรายละเอียดให้ดีนะครับโอเคครับต่อไปแล้วไปข้อ4กั้นเย้เย้ข้อเมื่อกี้ทำถูกกันหรือเปล่าเอ่ยนี่ครับข้อ4นะครับ the stock market has hit new this year นะครับก็มีข้อ A ครับ lows ข้อ B bottoms ข้อ C depthsข้อ D ends ข้อนี้ไม่ยากครับแต่ว่าแค่ต้องรู้ครับถ้าเขาพูดถึง stock market นะครับถ้าเคยฟังข่าวเขาจะบอกว่า stock market has hit new high หรือว่า new low นะครับก็จะมี high กับ low ครับ high ก็แปลว่าขึ้นจุดสูงนะครับสูงสุดนะครับ low ก็ลงสุดจุดต่ำสุดนะครับก็มี2อย่างนะครับ bottom depth bottom แปลว่าข้างล่างนะครับก็ไม่รู้ครับก็แปลว่าข้างล่างครับ depth ก็แปลว่าลึกครับแล้วก็ end นะครับแปลว่าจุดจบนะครับก็เราก็ต้องใช้ low นะครับเราต้องมีความรู้นิดนึงนะครับก็นี้นะครับก็ทำอะไรไม่ได้ครับก็ถ้าเป็น stock market ครับก็ต้องมี high กับ low นะครับโอเคครับแล้วมีอะไรครับข้อต่อข้อ A ครับข้อนี้นะครับ
เราจะสังเกตได้ว่าประโยคนี้นะครับเป็นประโยคที่เป็น present perfect นะครับก็คือจะมี has หรือ have นะครับในที่นี้เป็น has นะครับแล้วตามด้วย verb ช่อง3นะ hit นะครับ hit ที่จริงตัวนี้เป็นช่อง3นะครับอย่าคิดว่าเป็นช่อง1เพราะช่อง1ช่อง2ช่อง3จริงๆเขียนเหมือนกันครับสำหรับ hit ก็เลยไม่ได้เปลี่ยนรูปนะครับนี่ครับสำหรับ present perfect ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่ช่วง1จุด1นะครับถึงจุด1นะครับถึงขณะปัจจุบันนะครับตั้งแต่จุด1ถึงปัจจุบันนะครับในที่นี้นะครับในประโยคนี้ครับ the stock market has hit new lowsthis year ครับงัวในปีนี้ใช่ไหมครับ this year ก็แปลว่าตั้งแต่ต้นปีนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับฮิตโลมาแล้วหลายครั้งด้วยครับก็คือไปจุดต่ำสุดหลายครั้งแล้วครับก็คือเห็นไหมครับโลมี s ด้วยครับก็แปลว่าไปจุดต่ำสุดหลายครั้งแล้วมีหลายจุดนะครับจุดต่ำสุดก็คือเช่นตอนแรกเป็น 1,000 นะครับก็ตกลงมาเป็น900นะครับตกมาเป็น880ตกมาเป็น870 850ตกเรื่อยๆครับก็เลยฮิตนิวโลเรื่อยๆนะครับก็เลยมีหลายโลนะครับครับก็ขอบคุณครับก็มีแค่นี้แหละครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็หวังว่าคงเป็นความรู้กับทุกๆคนนะครับที่ไปสอบโทอีกนะครับหรือว่าเรียนภาษาอังกฤษนะครับก็ถ้าชอบวิดีโอนี้หรือว่าคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ครับก็ติดตามช่องผมได้ผมจะทำโทอีกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าต้องการไปดูตอนที่1 นะครับผมก็จะให้ลิงก์ไว้ข้างบนนะครับบอกว่าคลิกเฮียหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับก็ดูนะครับขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับก็เจอกันใหม่นะครับ in the next video บ๊ายบาย the company will buy and จุด financial package ว่าบริษัทจะซื้อแพ็กเกจทางการเงินแบบไหนนะครับก็มี4ตัวเลือกนะครับข้อแรกนะครับ agreeable แปลว่า